ซึ่งก็จะเอามาโชว์หลักๆพรุ่งนี้น่าจะเก็บแห่งก็จะมีการให้ทุนอะไรเองเป็นการให้ทุนเนี่ยเราให้กันอยู่แล้วให้มาก่อนแล้วให้มาก่อนแล้วแล้วเด็กมหาวิทยาลัยพวกนี้ที่มาโชว์นี่คือวิทยาลัยที่เราให้ทุนไปแล้วแล้ววันนี้ต้องเอาผลงานมาโชว์ความก้าวหน้ามาโชว์ความก้าวหน้าให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่าไม่ได้นับหนึ่งนะวันพรุ่งนี้ไม่ใช่นับหนึ่งมันนับหนึ่งกันมานานแล้วแต่วันนี้จะสถาปนาให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนสืบต่อไปนะภายใต้การร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการและการอุดมศึกษาด้วยเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันเชื่อมต่อว่าถ้าเป็นคอนเรทรวมๆกันแล้วก็เป็นสถาบันการเป็นปริญญาตรีโทเอกพวกนี้มันต้องขึ้นกับการอุดมศึกษาด้วยนะแล้วก็ต้องเชื่อมต่ออีกต่อมาก็ทำด้วยการนี้กระทรวงการอุดมศึกษาก็จะมารับด้วยมันไม่ใช่มีคณะอักษรศาสตร์หรือครุศาสตร์วรุศาสตร์มันมีต้องหลายอย่างใช่ไหมแล้วก็อยากให้เด็กไทยได้ไปเรียนเหล่านั้นแต่ว่ามันมีภาษาที่จะสื่อสารเนี่ยให้ทุนไปแล้วไปถึงแล้วก็ไม่มีคำมันไม่มีคำหนึ่งที่เรียกว่าหนูรี่ตั้งใจครับ ไอ้เราก็เลยต้องพูดแทนเด็กไทยทั้งหมดว่าข้าพเจ้าจะหนูรี่ตั้งใจแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยทางจีนเขาก็มีคำหนึ่งว่าทุนเนี่ยให้กับเด็กที่ตั้งใจนะไม่ใช่ให้ทุนกับเด็กที่ไม่ตั้งใจซึ่งพูดอ่านเขียนเนี่ยอาตมาก็ได้ไม่ได้หมายเลขหนึ่งของโลก The First Bourbon Commercial Classroomของสื่อมัธยมแห่งแรกของโลกที่รัฐบาลจีนได้ให้ MOU ผ่านมานานเท่าก็การเรียนการศึกษามันก็ต้องจากประถมเป็นมัธยมเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยเราเสียดายแทนนะอีกไหมเสียดายแทนเสียดายแทนมากความจริงวันนี้ก็พิจารณาดูดีๆเนี่ยโลกที่เราจะก้าวไปนะครับจีนน่าจะมีบทบาทสูงมากๆทั้งด้านการเงินเศรษฐกิจแต่สีจิ้นผิงได้ประกาศมาขอโทษเรื่องนี้เคยได้ไหมครับผมมาแจกครับผมได้ขอโทษเราก็ใช้คำว่าเขาก็รอเราสั่งฟังแล้วคุณก็ชื่นใจว่าเด็กไทยเนี่ยเป็นโอกาสดีโอกาสทองมาก谢谢胡总王。如果马建飞จะมา，对，这个马建飞主任要我一定转达他对您的问候，而且要向您表示歉意，因为国内有这个其他的重要的公务，这次他没能来。嗯，马胡马法。สวัสดีหลวงพ่อแล้วก็ต้องขอนะซึ่งตรงนี้ก็ได้ผลสัมฤทธิ์มากซึ่งเป็นเชิงประจักษ์ว่าเด็กไทยเราทำงานได้ที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีจากประเทศจีนและวันนี้เราก็คงจะต้องเอาการเรียนการศึกษานั้นใส่ลงไปในพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อที่จะทำให้เด็กนั้นได้ทำงานตามที่เรียนมาและได้มีประสิทธิภาพตามที่เรามีนโยบายว่าสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างความมั่งคั่งความร่ำรวยด้วยมือของอาชีวะซึ่งวันนี้ก็ได้เชิญท่านมาที่จะพูดแล้วก็นำเสนอเรื่องวิทยาเช่นขอบคุณครับและสถาบันที่เกี่ยวข้องอีกที่สุดสถาบันในประเทศไทยกับทางภาคการศึกษาและภาคผู้แทนประชาชนมหาวิทยาลัยเทียนจินและมหาวิทยาลัยเครื่องสัตว์เทียนจินสถาบันหงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นสถาบันหงจื่อแห่งแรกที่ใช้ชื่อว่าเส้นทางสายไหมทางทะเลวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาระดับการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยจื่อพิงและทุกคนด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งในฐานะ
มิตรเก่าอันมีค่าเราเพิ่งอยู่จงไทยอีเจียชิง尊敬的ในช่วงหลังที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดนั้นสถาบันขนส่งเส้นทางสายใหม่ทางทะเลได้ทำการปรับเปลี่ยนและรับมือสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีด้วยซึ่งการเรียนการศึกษาก็จะเป็นประตูที่สำคัญนำไปสู่เศรษฐกิจการค้าและการพัฒนาประเทศและสัมพันธไมตรีที่ดีเยี่ยม